โอกาสต่อจากนี้ขอเชิญพบกับพงเทพกระโดนชำนาญพร้อมด้วยบทเพลงอมตะตั้งเก่ไอ้สันเกิดอยู่แดนอีสานถิ่นกันดานที่เขาดูไม่เห็นดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อาลัยแสนเมื่อจำต้องพรากบ้านมาร่อนเร่พันเมจอดไปเหมือนนกพรายในไร่พงพันนาไม่ได้จับทายเลยไปจับปลาเลยมากับเรียตั้งเกแรกแรกก็กลัวหลายๆต้องเมาไม้คลื่นโอ้ละเฮคิดถึงแม่ที่เคยไขว้เปลโอเปลน้อยคือเรือตั้งเกมีแม่ทะเลกล่อมนอนครับดีครับโอ้เพลงเมื่อกี้ตังเกกี่ปีแล้วเพลงนี้พี่ปี34 30ปีไหม30ปี30ปีนะ32ปี32ปีแล้วเผื่อแป๊บๆๆๆนะเราหมดทำงานตื่นมาแล้วลืมไปเวลาผ่านไปแล้วนี่เราก็ตื่นมาก็ทำงานพี่ก็กลางค่ำกลางคืนก็ไปเล่นโอ้งานแต่คนเนี่ยตังเกดังมาระยะยาวมาเรื่อยแล้วก็ต่อมาต่อเพลงเดือนหนึ่งมีงาน20
25งานโอ้โหแล้วก็สนุกกับงานใช่ถึงบ้านก็ไม่รู้สึกอาทิตย์ที่2ที่3เหมือนหลับนอนตื่นมาอีกทีเที่ยงก็กินข้าวแล้วก็ออกอีกไปอีกไปอย่างเงี้ยจนในที่สุดร่างกายมันรับไม่ไหวดีขึ้นเลยมั้ยพี่ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะผมทําตามหมอสั่งทุกอย่างมันเป็นอะไรพี่หลักๆใหญ่ๆแรกสุดนะปี59อ่ะผมถ่ายเป็นเลือดขณะร้องเพลงอยู่แตกเป็นเลือดเลยเฮ้ยก็ตกใจตัวเองไปหาหมอลิ้นที่ดวงไม่ใช่ตอนแรกว่าเป็นลิสต์ดวงนี่ก็รอหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นน่าจะเป็นลิสต์ดวงหัวข้างในก็เข้าข้างตัวเองเชื่อหมอคิดว่าเป็นลิสต์ดวงเลยกินยาเลยกินยาอีก2ปีไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจนะอ้าวตอนหลังเพื่อนบอกว่าโอ้ไม่ได้ฮะต้องไปส่องกล้องเลยที่ศิริราชเผื่อเป็นไส้ใช่ไหมเจอมะเร็งนั่นไงไส้ใช่ไหมลำไส้ผมตัดไส้ไป63เซนอ่ะก็ถือว่าโชคดีมันมาทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีไม่งั้นก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะก็ไม่เห็นได้พี่หมอไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เข้าสู่หมดเดิมแล้วเข้าร้องเพลงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หมดพอ62อ่ะเส้นเลือดในสมองเส้นเล็กอ่ะมันอุดตันชั่วคราวเราก็ไม่รู้ตี2ลงจากตะวันแดงพระราม2เฮ้ยทำไมตัวมันชาไปครึ่งนึงอ่ะให้น้องพาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโอ้โหผมมันเป็นปีโอ้ก็จะฟื้นน่ะดูดิเพราะหมอบอกว่าทำงานมากเครียดนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลามันสลับกันโรคเดียวกันหมดเลยใช่ด้วยวัยด้วยแหละคือใช่แสดงว่าคนที่ระวังถ่ายเป็นเลือดเนี่ยอย่าไปประเมินตัวเองว่ากูเป็นลิซี่ดวงนะหมอบอกผมว่าพี่อย่าไปเชื่อใครเลยผมเองก็อย่าเชื่อผมต้องดูด้วยตาคือต้องกล้องเข้าไปเลยส่องเลยเห็นที่จอเลยเห็นหรอกที่จอเลยเห็นหมดเลยอย่าไปเชื่อว่าคนนู้นเป็นคนนี้ก็คนนี้เป็นอย่างนี้อย่าไปเชื่อแล้วสมัยนี้มันวิทยาการมันนั่นแล้วไม่ต้องสอดใส่แล้วกล้องนิดเดียวกล้องนิดเดียวตกปลาพักหลังเขาให้กลืนด้วยนะกล้องมันกลืนแล้วก็ถ่ายออกมาผมผ่าตัดมะเร็งก็ไม่เจ็บสักนิดเลยกล้องสองตัวกับมีดสองอันเข้าไปนิดเดียวเองแก๊บเองแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็บล็อกสันหลังไอ้ยาแก้ปวดอ่ะพอเราปวดเราก็กดปุ่มเรียกเป็นหยดหยดหนึ่งสองหยดหายปวดอ่ะอยู่สิบกว่าวันเรากลับบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้แต่ว่าหมดตัวนี่แหละนี่แหละพวกเราจะบอกมันเป็นเหมือนคำท่านเดลานามะท่านว่าไว้บอกว่าคนเรามันเหมือนกับตัวเองไม่รู้จักตายจากเป็นจากเจ็บทำงานโอ้ก้นคิดเก็บเงินเก็บทองซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างตัวพอถึงเวลาร่างกายจนไหวก็ขายแล้วเอาไปให้หมอหมดสุดท้ายเหมือนกันหลายล้านเลยผมว่าของคุณมีหลายล้านระวังเมียน้อยเมียผมมาไปหมดแล้วหลงปากเมียน้อยแล้วเมียน้อยจะพูดเมียน้อยเมียหลายท่านเมียหลายท่านพี่จะดูมากไหมอีกไม่กี่วันนี้พี่คอนเสิร์ตอะไรของพี่เนี่ย25พฤศจิกา66เนี่ยคอนเสิร์ต40ปีกวีศรีชาวไร่ใช่นี่อันนี้นะ คือชื่อคอนเสิร์ตเขาเลยครับรอบเดียวเลยนะรอบเดียวแล้วก็จัดตรงไอ้กิโลเมตรที่21ถนนธนรัตน์คือจะขึ้นเขาใหญ่อะขึ้นเขาใหญ่เลยเออนั่นโอเคบัตรก็จองได้ที่ไหนพี่ที่เฟสของประสานมิวสิกเฟสติวัลโอเคครับคือประสานมิวสิกเฟสติวัลนะครับครับกม21ถนนธนรัตน์นะซื้อบัตรได้ที่เนี่ยที่ประสานนี่แหละมุมมิวสิกเลยแล้วที่25พยตั้งแต่กี่โมงพี่ตั้งแต่บ่าย3ครึ่งถึง6ทุ่มพี่เล่นคนเดียวเลยเหรอโอ้โหตายจริงตายเพื่อตรงนั้นแหละโอเคมันมีอยู่7วงน้องๆหลานๆมีวงอะไรบ้างพี่จำได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเอาว่าหลายวงแล้วกันเออหลายวงแต่ว่าหลักๆคือวงพี่นี่แหละใช่ใช่ตั้งแต่บ่าย3มีวงวงมูซิก้าปาร์ตี้ประจัดพานก็แวะไปนะเราวงเฟมวงไววิทวงนิลาดบลูวงจันทาคาลิปโซหลายวงมาเลยมารวมที่นั่นหมดเลยแต่ว่ามีแต่เด็กๆนะเด็กๆด้วยเพราะคนแก่ไม่เอามาวัยรุ่นเลยเอาวัยรุ่นมาเลยมาครับ25นะตั้งแต่บ่าย3จองบัตรที่ประสานมิวสิกนะครับเฟสติวัลครับที่กม21ถนนธนรัตน์ทางขึ้นเขาใหญ่เลยบัตรราคาเท่าไหร่นี่พี่ตั้งแต่1,500ขึ้นไป 2,000 ถึง 50,000 โอ้ก็คุ้มแหละมันดู7วง7วง8วงน่ะคือบัตรละ10,000ค่า10,000 20,000 30,000 เนี่ยเขาจะมีเต็นท์ให้ด้วยนะให้นอนเลยแล้วมีกับข้าวมีเหล้ามีนอนที่นั่นเลยโอ้
เขาจัดแบบนี้เดี๋ยวนี้คือว่ามีเต็นท์นอนเลยนอนเลยคือกินไปปาร์ตี้ตรงนั้นแหละเออปาร์ตี้เลยหมูปิ้งปลากินกันตรงนั้นแหละเออตรงนั้นเลยปิ้งปลากระเต้นไปสว่างเลยเออง่วงก็นอนไปเออตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่แห้งก็ใส่ต่อถ้าไม่แห้งก็เข้าโรงพยาบาลโอเคแล้วไปไหนมาไหนพี่ไม่ชอบห้อยพระห้อยอะไรเลยคือผมเนี่ยบ้านผมอะพ่อแม่พี่น้องไม่เคยพูดเรื่องของลางของขังหรือผีสางไม่เคยมีเลยนะแต่เกิดมาเอ้าแล้วเวลาคอนเสิร์ตมีใครให้ของขังของรับหมดเลยแต่ผมเก็บไว้ในตู้อย่าง 3-4 ตู้ละแต่ว่าตัวเองอะคือไม่ต้องพกเพราะไม่มีใครฆ่าใครแกงอยู่แล้วเราไม่มีศัตรูใครแล้วเราไปไหนก็สมาคารวะอยู่แล้วเป็นคนน่ารักใช่พี่น่ารักตลอดอยู่แล้ว อ้าววันนี้มีคนที่แบบสุดๆกับวงการพระนี่ครับสะสมพระแล้วก็พระราคาแพงมากแล้วผมจะคุยเขารู้เรื่องเลยดูด้วยกันผมก็ชอบเหมือนกันผมชอบคุณเอ็มครับคุณเอ็มหัตถเทพครับมาๆนี่มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับสวัสดีครับโอ้โหพี่หนักครับสวัสดีครับหน้าเลยให้องค์เดียวพอนะคุณเอ็มเล่นพระตั้งแต่เด็กไหมไม่ครับผมเพิ่งศึกษาและสะสมช่วงประมาณตอนเรียนมหาลัยครับกี่ปีมาแล้วเนี่ยก็ถ้านับก็ประมาณ10กว่าปีฮะ10กว่าปีแล้วเหรอใช่ครับแล้วที่เอามาในส่วนใหญ่ที่เอ็มสะสมนี่เป็นสะสมเป็นพระอะไรส่วนใหญ่คือจริงๆนี่พี่หม่ำที่ผมศึกษาเนี่ยก็จะมีพระเก่าด้วยแล้วก็พระในช่วงกลางเก่ากลางใหม่ด้วยเอางี้พี่หม่ำถ้าเรานึกถึงพระกิ่งหลังจากปี2500นะเราจะไม่พูดก่อนนี้หลังจากปี2500เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักพระกิ่งยานวิทยาคมเป็นกิ่งของหลวงพ่อคูณพี่หม่ำรู้จักดีครับแรกตอนนั้นล้านหน่อยๆนะตอนนั้นนะในช่วงปี2557เนี่ยองค์นึงประมาณ2ล้านกว่าครับมีช่วงนี้ที่พีคมากๆ2557ใช่มั้ยแสดงว่า10กว่าปีที่แล้วเป็นเนื้อทองคำเออใช่ผมพูด10กว่าปีที่แล้วล้านกว่าใช่ครับล้านนิดๆสมัยก่อนนะวันนี้ก็เลยเอามาให้พี่หม่ำรับชมเพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นองค์นี้ครับนี่ก็ใช่ผมขออนุญาตหยิบนะฮะก็อันนี้เป็นพระกิ่งยานวิทยาคมนะเป็นสุดยอดของพระกิ่งหลวงพ่อคูณนะฮะรุ่นนี้ก็สร้างราวๆประมาณ170องค์เนื้อทองคำข้างหลังเนี่ยเขาจะมีลันนัมเบอร์ก็จะมีต่อเป็นหมายเลขซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นหลวงพ่อคูณเนี่ยพี่บ่าวมีป่ะผมมี12 117 19อันนี้คือพระเหรียญทั้งนั้นเลยใช่ครับเพราะพี่บ่าวตอนนี้มีเคยมีคนมาให้ผมแต่ผมตอนนั้นชอบ19กับ12ก็ปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วครับก็เป็นอีกรุ่นนึงที่คนรุ่นเก่าก็ชอบเด็กรุ่นใหม่ก็ยิ่งแสวงหาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปัจจุบันเล่นกันผมว่าราคามีขยับลงมาอยู่ประมาณ1.5 ล้านบวกลบด้านหน้าใช่ฮะแต่ขึ้นอยู่ความชอบด้วยผมชอบพี่หม่ำอาจจะลดลงกว่านี้ก็ได้ใช่แต่ถ้าอยู่กับผมจะปล่อยเท่าไหร่ก็ได้เขาอยู่พี่หม่ำมันขึ้นอยู่ที่ผมใช่ฮะพี่หม่ำจะปล่อยแพงนิดนึงมันเป็นความชอบของบุคคลใช่สมมติว่าอยู่กับนายกเขาบอก1.2 ล้านอยู่กับผมบอก2.5 ล้านก็ได้นะใช่ได้มันขึ้นอยู่กับราศีของคนพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับพระราคา10 ล้าน